ต้นสังกัดประกาศไบรท์วินกักตัว14วันนะฮะหลังพบคนติดเชื้อโควิด-19 ในงานเดียวกันสนั่นวงการบันเทิงในรอบนี้เพราะมีคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะฮะได้มาร่วมงานซึ่งล่าสุดทาง GMMTV ต้นสังกัดของคู่จิ้นสุดฮอตไบรท์วชิริชีวอารีลวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรได้ไปร่วมกิจกรรมวิลล่าเดอะบัวและมีผู้ร่วมงานหนึ่งในนั้นนะครับติดเชื้อโควิด-19 ไบรท์วินและทีมงานที่เกี่ยวข้องในวันนั้นจึงประกาศกักตัวและตรวจหาเชื้อในลำดับต่อไปเรียกว่ารอบนี้นะฮะไวรัสทำเอาวงการบันเทิงป่วนกันไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ทำเอาแฟนๆห่วงใยศิลปินดาราหลายๆคนในรอบนี้นะครับเพราะนอกจากจะมีดาราที่ติดเชื้อโควิดในกองถ่ายแล้วนะครับยังมีผู้ร่วมงานที่เปิดไทม์ไลน์แล้วติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆหลายคนนะครับซึ่งมีดาราและคนดังร่วมงานด้วยนะครับรวมไปถึงไบรท์วชิรวิทย์และวินเมธวินนะฮะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมที่วิลล่าเดอะบัวเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะฮะและพบว่ามีผู้เข้าร่วมงานหนึ่งในนั้นติดเชื้อนะฮะทางต้นสังกัดจึงขอประกาศให้ไบรท์กับวินจะกักตัว14วันนะครับตามมาตรการความปลอดภัยและจะดำเนินการตรวจหาเชื้อต่อไปและนอกจากนี้นะครับในช่วงเวลาที่กักตัวทางต้นสังกัดชี้แจงว่าตารางงานของไบรท์วินอาจจะต้องมีการเลื่อนไปก่อนตามสถานการณ์ดังกล่าวนะครับรอบนี้เรียกว่าโควิด-19 ทำมาป่วนกันทั้งวงการบันเทิงเลยจริงๆนะครับทางทีมข่าวพีนิวนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้ไบรท์วินและศิลปินคนอื่นๆรวมทั้งเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอให้ปลอดภัยและไม่ติดเชื้ออะไรเลยทั้งสิ้นนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ